ใครเป็นสุดท้ายของเรามีชื่อว่าคิมัตสุจิมุสันนั่นเองครับผมนี่โอเคนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมค์คราฟต์กันอีกแล้วครับผมเย้ฟิวๆนะครับผมแล้วก็ต้องกลับมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับเกม Minecraft เจ้าเก่าเจ้าเดิมจะจำกันอีกแล้วนะครับนะซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามากันใน Minecraft Remod Demon Slayer กันอีกแล้วครับผม yeah. แต่ว่าในวันนี้เรามากันใน Minecraft PE หรือ Minecraft Windows 10นั่นเองครับผมนะเรียกง่ายๆก็คือ Minecraft มือถือนั่นแหละนะแล้วที่มีน้องๆ FC หลายๆคนในกำลังได้คอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่ผมไม่มีคอมรีวิวมอดในโทรศัพท์ได้ไหมในวันนี้เนี่ยผมจะจัดให้แล้วนั่นเองครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มกันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูพาร์ทก่อนๆเนี่ยก็สามารถกดตัวไอ้มุมขวาบนกลับไปดูMinecraftรีวิวมอดทั้งหมดได้เลยนะครับผมโอเคเอาไปว่าเพื่อไปการเซลล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมไปเลยโอเคนะสับอย่างแรกเลยนะเหมือนจะหมดนี้เนี่ยก็จะแบ่งพาร์ทหลักๆออกเป็น6พาร์ทนั่นเองครับผมนะเริ่มจากพาร์ทแรกตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมสอนวิธีการซับมอนกันดีกว่าสอนวิธีการซับมอนเนี่ยก็แค่ให้พิมพ์ว่าทับฟังก์ชันเดมอนเซเยอร์โอเคมันเพิ่มเรากด enter ทับเราก็จะได้ของมาจำนวนมากเลยครับผมนี่เป็นไงโอ้โหเยอะจริงๆเลยนะครับผมเยอะกว่าตัวที่เราจะรับได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการเคลียร์ก่อนแล้วกันนะโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้แยกหมวดหมู่หลักๆออกมาให้แล้วเป็น6หมวดหมู่นะครับมันจะได้ง่ายต่อการรีวิวนะโอเคเราไปเริ่มกันที่อย่างแรกเลยก่อนนะซับอย่างแรกเนี่ยผมขอเรียกมันว่าเป็นหมวดหมู่อาหารครับผมนะคือจริงๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าผู้พัฒนาเขาจะใส่มาทำไมแต่ว่าไหนๆใส่มาแล้วก็รีวิวสักหน่อยแล้วกันนะซับอาหารนี่จะมีอยู่ทั้งหมด6อย่างด้วยกันนะเป็นอย่างหลักๆนะอย่างเช่นอย่างแรกก็คือราเมงราเมงโอเคก็มันก็เป็นอาหารเลยเนอะมันก็เป็นอาหารอ่ะแล้วก็กินไม่ได้ด้วยนะครับเพราะเราอาหารเต็มนะเอาเป็นว่ามันก็มีหลักๆอยู่ประมาณนี้นะครับนะอาหาร4อย่างข้าวปั้นนะฮะมีเนื้ออันนี้เนื้ออะไรอ่ะเนื้ออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพาสต้าป่ะคือหมอดนี้เนี่ยขอบอกกันเลยว่าหมอดนี้มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับก็คืออาจต้องแบบใช้ความเข้าใจสักเล็กน้อยนะถึงจะหรือทำความเข้าใจได้ใครแปลออกก็สามารถบอกได้นะครับนั้นโอเคไปกันต่อดีกว่านะสมมติอาหารเราจะไม่สนใจเราไปสนใจกันที่หมวดหลักดีกว่านะไม่ใช่ตัวตั้งคานจริงเลยเว้ยโอ้ยมันติดกับด้วยอุ้ยติดกับติดกับรถโอ้โหพิษเลยติดพิษเลยโอเคครับกลับมาที่เรื่องของเราต่อดีกว่านะสำหรับหมวดต่อมานั่นก็คือหมวดดาบนั่นเองครับนะซึ่งดาบในหมวดนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะคือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับนะเป็นมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันทีละอย่างเลยดีกว่านะครับเริ่มจากอันแรกเลยนั่นก็คือเจ้าดาบของทันจิโร่โดยเวลาที่เราถือเนี่ยบัฟก็จะมาเป็นประมาณนี้นะครับนะคือจะหมดนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เน้นท่วงท่าเหมือนกับที่เราเคยรีวิวไปนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าเน้นที่สิ่งของซะมากกว่านะอย่างเช่นอันนี้เป็นดาบของทันจิโร่เนี่ยมันก็จะมีบัฟมาให้เลยนะครับโดยเราเนี่ยก็สามารถตีได้ครับผมนี่โอ้ยโคตรแรงทีเดียวแตกเอ้ยผมว่ามันน่าจะแดงมากเลยสำหรับดาบนี้โอเคเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมลองเทสหนูทดลองมาดีกว่าวันนี้โอเคมานี่คือหนูทดลองของเรานะลองตีโอ้โหโคตรแรงโอเคบัฟก็จะประมาณนี้นะสำหรับดาบของเจ้าทันจิโร่นะไปกันต่อดีกว่าสำหรับต่อมาเสร็จอิสึครับผมก็คือบัฟมันเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันเลยนะเฮ้ยหรือว่ามันเหมือนหรือว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ๋อดาบของเซนอิสึมีแค่สปีดไอวีครับผมนะอ๋อโอ้โหเป็นแบบสายวิ่งเร็วอย่างเดียวนี่คือดาเมจดาเมจไม่มีเลยนะครับนะโอเคก็เมื่อกี้ที่เราเห็นนะเพราะว่ามันบั๊กนะครับโอเคเมื่อกี้ใช้ที่สืบผ่านไปแล้วก็มาต่อกันเลยดีกว่าซับอันต่อมาอินโนสเกตโดยสำหรับอินโนสเกตก็จะมีสปีดและสเตนก็สวยแน่นอนมันก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคงมีอะไรมากไปกว่านี้หรอกนะครับนะโอเคต่อมาโทมิโอกะหรือว่าอีกชื่อนึงที่เรารู้จักกันก็คือกิยูนั่นเองครับนะซับกิยูเฮ้ยอ๋อกิยูเดี๋ยวนะกิยูนี่คือเน้นแรงเดี๋ยวไม่มีบัฟเหรอเนี่ยไปกันของลิงโกคุสัตว์ลิงโกคุเนี่ยก็จะมีกันไฟแน่นอนครับผมแล้วก็สเต็งสปีดโอเคสำหรับผมก็แต่ว่าผมชอบเขาเนี่ยพอเป็นพิกเซลมันสวยดีนะแต่ละอันเนี่ยสวยมากเลยนะครับนะโอเคต่อมาอันนี้น่าจะเป็นของอุซุเทนเงินนะโอเคก็เป็นสาระแห่งเสียงเพียงก็ได้เม็ดแรงมาเดียวนะอันนี้มันวัดอะไรไม่ได้จริงนะครับผมเพราะว่ามันเลือดมันเยอะจริงๆนะครับนะโอเคต่อมาอันนี้เป็นโกโชอันนี้น่าจะเป็นของชิโนบุนะครับนะโกโชชิโนบุก็จะหุยเฮ้ยของชิ้นบกปรับเยอะวะเนี่ยตกแต่งลำเอียงอ่ะโอ้โหคนสร้างลำเอียงมากเลยนะแบบมีทั้งสปีดจัมบูทกันไฟโอ้โหแล้วก็สุดท้ายมีสโนว์ฟอลลิ่งด้วยโคตรลำเอียงและอันสุดท้ายดาบของน้องมูอิจิโร่นั่นเองครับผมนะนี่เดี๋ยวนะอันนี้บัฟอะไรเนี่ยไนวิชั่นโอ้มีชิ้นที่ได้มันด้วยนะครับผมนะโอเคจบเซตแรกไปนะครับผมเซตที่2ดีกว่าสำหรับสองเนี่ยเรามาเริ่มมาที่อันแรกเลยดีกว่านั่นก็คือเจ้าอิกุโร่หรือว่าเสาหลักอสรพิษนั่นเองครับผมนะอันนี้รู้สึกว่าบัฟรู้สึกว่าจะวิ่งเร็วกว่าใครเพื่อนเลยนะโอ้ถือซีนี่คือแบบยิ่งกว่าเดอะแฟตอะบอกเลยต่อมาอันนี้เป็นไอเนี่ยอันนี้เป็นเกียวเมย์เกียวเมย์นี่จะเน้นความแข็งแกร่งเว้ยเกียวเมย์เน้นความแข็งแกร่งโอเคแล้วสุดท้าย
แล้วต่อมาอันต่อมามิสซิลิมิสซิลิอันแรกไม่มีบัฟเลยนะมิสซิลิไม่มีบัฟทั้งสองอันสุดยอดแต่ว่าความแรงนี่ก็น่าจะแรงเกินนะครับเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ต่อมาดาบของซานามิถ้าดาบของซานามิเนี่ยก็จะแน่นอนถ้าแข่งลมก็ต้องไวอยู่แล้วผมว่าและก็สุดท้ายดาบของโยริอิจินี่ครับผมแต่ว่าดาบนี้มันเสียดายไม่มีบัฟอ่ะแต่ไม่แน่นะเขาอาจจะเน้นที่ความแรงก็ได้นะไอ้อันที่ไม่มีบัฟอ่ะโอเคจบไปนะครับเดี๋ยวสับในหมวดของดาบเดี๋ยวเราไปเจอกันในหมวดต่อไปกันเลยดีกว่าผมโอเคไปกันต่อดีกว่ามันสับหมวดต่อมานั่นก็คือเจ้าหมวดของกระบวนท่านั่นเองครับนะไม่ใช่ว่าเจ้าหมวดนี้เนี่ยมีแต่ดาบอย่างเดียวนะกระบวนท่าก็มีครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบว่าออกมาเป็นเอฟเฟกต์เหมือนกับหมวดในคอมนะอันนี้มันในมือถือก็อาจจะมีข้อจำกัดสักเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ากระบวนท่าพวกนี้เนี่ยมันจะมีผลในการต่อสู้นั่นเองครับผมนะเขาบอกกันเลยว่ากระบวนท่าพวกนี้คือดาเมจรุนแรงมากเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองสาธิตดูเล่นๆเลยแล้วกันอย่างเช่นปราณวาลีกระบวนท่าที่หนึ่งแล้วลองมาตีมอนสักตัวไหมนี่ครับผมผลมันจะมาเป็นอย่างนี้นะคือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้กระบวนท่าเนี่ยกระบวนท่าจะหายไปหรือว่าเป็นการตีแบบนี้มันจะหายไปแต่ผมเชื่อว่ามันแลกมากับความแรงแน่นอนครับผมนะนอกจากนี้นะครับบางกระบวนท่าเนี่ยอย่างเช่นบางสายไฟนี่ก็สามารถเห็นไหมมันก็ยังมีบัฟด้วยนะเหมือนกับเวลาเราถือนี่ขนาดเราถือธรรมดายังมีบัฟเลยนะอันนี้น่าจะเป็นของเล่นโกฟุอ่ะฮะแล้วก็สุดท้ายคิโนคามิคามูระและอันนี้ผมว่าอันนี้น่าจะต้องแรงมากแน่ๆแบบโอ้โหทำลายล้างเลยนะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับสับหมวดกระบวนท่าไปกันต่อที่หมวดต่อมาเลยดีกว่าครับสับหมวดต่อมานั่นก็คือหมวดดาบแต่ว่าอันนี้จะเป็นหมวดดาบอีกอันนึงนะเพราะว่าเจ้าหมวดนี้เนี่ยจะเป็นหมวดเกี่ยวกับหรือเรียกง่ายๆคือดาบของฝั่งตัวร้ายนั่นเองแหละเรามาเริ่มกันที่ดาบแรกเลยดีกว่านั่นก็คือเจ้าโกคุชิโบนั่นเองครับผมนะอันนี้เป็นดาบนินจิรินของโกคุชิโบนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะโกคุชิโบเนี่ยที่เขามีดาบนินจิรินเพราะว่าเขาก็เคยอยู่หน่วยพิฆาตอสูรเหมือนกันนะนี่ก็คือดาบของโกคุชิโบแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เดียวมีร่างสองด้วยเว้ยแบบอันนี้คือแบบดาบธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาเขาใช้ท่ากระบวนท่าเนี่ยมันจะกลายเป็นร่างนี้ครับนะซึ่งดาบอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเท่แต่ว่ามองไกลๆนี่มันก็เหมือนกระบองเพชรอยู่ดีแต่ว่าเอ้ยมันก็เท่นะแถมมีบัฟด้วยครับผมนะนี่ผมเชื่อว่าแต่ละอย่างเนี่ยต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยครับผมนะและสุดท้ายอันนี้เป็นดาบของเจ้าไคกาคุนั่นเองครับผมนะไคกาคุหรือว่าอสูรจันทาข้างขึ้นตัวล่าสุดที่ทราบกันนะครับผมนะเป็นศิษย์พี่ของน้องเซนอิสึนะครับผมนะแล้วก็แถมมีด้วยนะมีรีเจนเลือดด้วยเหรอเนี่ยว้าวสุดยอดเลยตัวนี้โคตรโกงนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายอันเนี้ยแต่บรรดาเนี่ยผมว่าอันเนี้ยรุนแรงสุดเลยนี่ก็คือบาเคสุหรือเรียกง่ายๆก็คือเลือดอสูรนั่นเองครับผมจะแบบว่าเป็นวิชาเลือดอสูรอะไรอย่างนี้ป่ะผมไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าผมแปลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำอะไรได้แล้วเราลองตีก่อนเลย1 2 3โอเคในการตีเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นครับผมนะแต่ว่าถ้าเราลองคิดขวาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ What the fuck โอ้โหสุดจัดประหลาดบอกเลยมาดูดิโอ้โหทีเดียวแตกเลยดีนะมีฝนมาช่วยดับไฟด้วยโอเคมั้ยนะมากันที่หมวดต่อไปเลยดีกว่าซับอันต่อมาใกล้ถึงความจริงแล้วนะซับอันต่อมาเนี่ยก็คือหมวดเสื้อผ้าหรือว่าหมวดชุดเรียกว่าชุดดีกว่าครับผมนะก็จะมีตามนี้เลยนะคืออันเนี้ยก็ดีถึงแม้ว่าหมวดนี้จะไม่มีกระบวนท่าหรือเอฟเฟกต์ต่างๆเหมือนกับหมวดที่แล้วที่เราเล่นอยู่เนี่ยแต่ว่าก็มีสิ่งของพวกนี้ทดแทนมาให้ครับผมนะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันทีละชิ้นเลยดีกว่าผมนะเริ่มจากชิ้นแรกชุดคุมของจิโร่ก็โอเคประมาณนี้ครับนะแต่ว่าเห็นไหมพอใส่ปั๊บมีเลือดเพิ่มขึ้นหนึ่งหัวใจเลยนะไม่ธรรมดาเลยนะเว้ยโอเคแล้วก็ต่อมาชิ้นที่2อันนี้เป็นต่างหูของตันชิโร่ใช่ไหมที่จันโร่ใส่แต่ว่ามองไม่เห็นมองมุมนี้มองไม่เห็นนะครับแล้วก็โอเคช่างมันนะครับไปกันต่อดีกว่าสำหรับชิ้นที่3นั่นคือเสื้อคลุมของน้องเซนอิสึนี่เป็นไงเฮ้ยดูดีๆนี่มันเหมือนแบบเหมือนเสื้อฮาวายหรือใส่ต่อมาอินุสเกะมาหรือว่าหน้ากากของอินุสเกะโอ้โหแม่งมาพิกเซลเลยกันเลยว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็แบบพอได้อยู่แหละต่อมาอันนี้เนสโกไม้ไผ่เฮ้ยไม้ไผ่ของเนสโกก็มีอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรใหญ่เลยนะแต่ว่าเอาไม่แน่แบบว่าอาจจะเอาไว้แบบตอนที่เนสโกขยายร่างไงไม้ไผ่ขยายตามด้วยเลยต่อมาเล่นเสื้อคลุมของเล่นโกคุนี่เฮ้ยอันนี้เท่อยู่นี่เท่อยู่ชอบอ่ะผมชอบอันนี้ต่อมาเฮ้ยโอ้โหหมวกของเทนเงินก็มีเฟี้ยวว่ะสุดยอดสุดยอดอันนี้คือหมวกของเทนเงินหรือว่าอุซิเทนเงินสาหรักแห่งเสียงนะครับผมแล้วก็ต่อมาอันนี้เฮ้ยอันนี้มีบัฟด้วยครับผมอันนี้เป็นยันของตระกูลอุบิยาชิกิใช่ไหมที่เขาเอาไว้แบบตอนต่อสู้กันเจ๋งๆๆๆชอบครับผมโอเคแล้วก็อันสุดท้ายหน้ากากของทันจิโร่นี่ก็จะเป็นหน้ากากจิ้งจอกที่ทันจิโร่ได้ใช้ตอนแรกเฮ้ยพัฒนาละเอียดจริงๆว่ะนอกจากของพระเอกแล้วเนี่ยของฝั่งอสูรก็มีเหมือนกันครับผมนี่ก็จะมีตามนี้เลยก็เป็นสับของฝั่งอสูรนะแล้วมาเริ่มกันที่อันแรกเลยดีกว่านั่นก็คือโอนิทูชหรือว่าแปลตรงๆก็คือฟันอสูรก็เป็นแบบนี้ครับผมนี่เป็นไงโอ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่จริงเพราะว่าดูดิ
เดี๋ยวพอเราใส่ปั๊บงูก็หมดนะมีจะมีกรงเล็บแล้วก็มีเขี้ยวงอกขึ้นมาเว้ยโอ้โหไม่พอแถมมีบัฟด้วยเออมันก็แหนอยู่แล้วนะมันเป็นอสูรมันก็ต้องมีบัฟหน่อยป่ะวะโอเคอันต่อมาอันนี้อะไรเนี่ยเดมอนฟอร์มโอ้โหก็เท่หมดนะแล้วก็เฮ้ยมีบัฟเฮ้ยเดี๋ยวนะเซนหุยทำบูก็เยอะเซนก็เยอะไม่ธรรมดาว่ะเอ๊ะแต่ว่ามันคืออะไรอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะเกิดว่าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับนะอันนี้ผมไม่รู้จริงนะโอเคอันต่อมาเดี๋ยวนะมันใส่แล้วมันกลายเป็นอย่างเงี้ยบั๊กกันเนี่ยเอ้ยน่าจะบั๊กนะครับนะก็อันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากรูปอันนี้จะเป็นแบบอสูรข้างแรมที่5ป่ะถ้าจำไม่ผิดมันได้บั๊กนะทำไมชุดมันเป็นอย่างเงี้ยอันสุดท้ายมุสันฟอร์มนั่นเองครับผมนี่โอ้โหโคตรเท่เลยนะแต่ว่ามันก็มีความแบบแอบคล้ายเสื้อคลุมของเรนโกคุอยู่นะเออแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบฟอร์มของมุสันนั่นเองครับนะเอาเป็นว่าผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นสปอยคนที่ยังไม่ได้อ่านมังงะได้นะครับแล้วก็โอเคก็ถือว่าเป็นร่างของมุสันอีกร่างหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็มีบัฟก็จะเยอะๆหน่อยแบบนี้นะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้นะครับสับชุดที่มีโอเคนะครับนะเราเดินทางมากันจนถึงหมวดสุดท้ายแล้วครับนะและหมวดสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คือเจ้ามอนสเตอร์นั่นเองครับผมนี่เอาดีเออไม่ธรรมดาครับนะสมอดนี้เนี่ยก็มีเจ้ามอนสเตอร์เหมือนกันครับผมนะโอเคว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการดูทีละตัวเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอดาบคุ้มครองตัวหน่อยไหมเผื่อมันออกเป็นอสูรอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาไล่ฆ่าเรานะครับผมนะโอเคเริ่มจากไข่ใบแรกเลยดีกว่านั่นก็คือชิโดบุโกโชนั่นเองครับผมนี่โอ้โหนี่มันน่ารักเกินกว่าจะเป็นอสูรแล้วนะครับนะนี่ก็คือม็อบของน้องชินาบุนั่นเองครับนะนี่ไม่มีอะไรมากนะครับถึงแม้ว่าจะเดินเหมือนซอมบี้ก็ตามนะครับผมโอเคต่อมาโอนิหรืออสูรนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบรู้สึกเป็นอสูรที่มันดูเหมือนคนอ่ะเออมันเป็นอสูรที่แบบดูเหมือนคนแบบไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวหรือว่าแตกแยกอะไรนะครับผมนะโอเคก็เหมือนกับเป็นลูกกระจอกอะไรอย่างนี้โอเคไปกันต่อดีกว่าแซบอันต่อมามินิสไปเดอร์เดมอนนี่ถ้าเจ้ามินิสไปเดอร์เดมอนนี่ก็จะรู้สึกว่าจะเป็นมอนเตอร์หรือว่าแมงมุมที่แบบเขาเรียกว่าไงวะอุ้ยตีด้วยอุ้ยเจ็บอุ้ยใจเย็นไอ้หนุ่มก็เป็นแมงมุมที่อยู่ในดาบพิฆาตอสูรอนิเมะใช่ไหมจะเป็นลูกน้องของพวกลุยอะไรอย่างงี้โอ้โหแล้วมันแหมกล้าดีกันกัดฉันนะต่อมาสไปเดอร์เดมอนนี่โอ้โหครั้งนี้ตัวใหญ่กว่าเดิมท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวจอมปลอมของลุยตัวนึงนะครับนะก็จะมาเป็นตัวนี้หุ้ยขนลุกอ่ะเออผมไม่ค่อยชอบตัวนี้เลยอ่ะมันดูแบบขนลุกดีนะครับเดี๋ยวเป็นแมงมุมเอาล่ะอาจจะโดนฟันเฮ้ยเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายทั้งสองทีนะครับเหมือนมากเหมือนมากชอบเข้านะโอเคต่อมาลุยเฮ้ยมีลุยด้วยเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านี่ครับผมโอ้โหนี่ก็คือลุยนั่นเองครับนะเดี๋ยวผมต้องปาพอยไว้ก่อนนะครับเหมือนนะโอเคเฮ้ยแต่ว่าเหมือนก็เหมือนนะแต่ว่าเอ้ยแปลกเว้ยไอ้แมงมุมโจมตีเราแต่ลุยมันไม่โจมตีเราที่ดีถ้าเกิดว่าเราตีโจมตีอุ้ยตีกลับด้วยอุ้ยเจ็บด้วยตีกลับเพราะเจ็บด้วยเก่งกล้าดีไงเก่งกล้าดีไงเฮ้ยกล้าดีไงกล้าดีเอามันไม่ตายมันไม่ตายวะท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหรุนแรงเฮ้ยไม่ตายเหรอฮะเอ้ยแล้วน้องลุยอ่ะเอาน้องลุยจมนะสุดยอดเลยจริงอุ้ยโอ้โหไข่ลอยน้ำเลยอยู่ในน้ำไปก่อนนะจ๊ะน้องลุยไปขึ้นรีวิวต่อดีกว่าผมนะโอเคเมื่อกี้เราถึงไหนละเมื่อกี้เราถึงลุยแล้วใช่ปะก็คือจะเหลือไข่สองใบเรามาเริ่มที่ใบแรกดีกว่าซับใบแรกนั่นก็คือเจ้าโกกุชิโบนั่นเองครับผมนี่โอ้ยโกกุชิโบหรือว่าเจ้าโกกุชิโบนี่ก็คืออสูรข้างขึ้นที่หนึ่งนะครับนะคุ้นกันดีนะครับผมเพราะว่าผมพูดชื่อนี้ไปหลายรอบเลยนะก็แต่ว่าอันนี้อาจจะแบบไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นว่าคนเดียบนะแบบมาเป็นแบบเหลี่ยมๆเลยนะครับผมก็โอเคก็ได้ประมาณนี้ก็มันก็สุดยอดเลยนะลองตีดิโอเคลองรับดาเมจดูอุ้ยโอ้โหทีเดียวก็เจ็บอีกอะผมว่าถ้าโดนสองทีน่าจะตายแน่ๆเลยแกจะตายซะอ่ะลงไปอยู่ไหนนะลงน้ำไปเป็นเพื่อนลุยเลยปะเฮ้ยรุนแรงมากข้ามไม่ได้เลยรุนแรงจริงว่ะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่จากไหนฮะผู้ใหญ่เขาจะคุยกันเด็กมาจากไหนไม่ต้องยุ่งนะครับผมโอเคเท่านี้ก็จะเหลือไข่ใบสุดท้ายแล้วครับนะแล้วก็ไข่ใบสุดท้ายของเรามีชื่อว่าคิบัสุจิมุสันนั่นเองครับผมนี่โอ้โหท่านมุสันของเรามาแล้วนะโอ้โหโคตรเท่ดูดิโอ้โหจงสรรเสริญเกียรติมุสันโอ้โหแล้วดูมีเลือดด้วยครับนะเฮ้ยเท่เนี่ยมุสันเขาทำมาได้ดีมากนะโคตรชอบอันนี้ไหนลองตีดิโอ้ยโอ้โหดาเมจไม่เยอะอุ้ยดาเมจไม่เยอะครับผมนะแต่ว่ามันตีกลับแรงอ่ะเออมันแรงอ่ะเฮ้ยแล้วแถมมุสันเขาไม่เดินเข้าโจมตีแล้วด้วยว่ะถ้าเราเข้าไปใกล้เราจะโดนเขาตบแน่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาใช้กระบวนท่ากันดีไหมเออดูซิว่าท่านมุสันเนี่ยจะเป็นยังไงนะถือว่าเป็นการเทสดาเมจเป็นตัวแล้วกันนะไม่ว่าเรามาเริ่มจากกระบวนท่าแรกดีกว่ากระบวนท่าที่1ปราณวาลีกระบวนท่าที่1มาดูกัน
ฮ้ยก็แรงอยู่แต่ก็ไม่ได้แรงมากนะมันก็คือถึงแค่ว่าเบาเดินมุดสันแทบไม่กระเทือนเลยก็หมดนะโอเคช่างมันตัดไปมาแล้วต่อมาปานวาลีกระบวนท่าที่6กระแสน้ำวนก็ลดอยู่แต่ก็เฉยๆนะครับนะไปต่อที่กระบวนท่าที่10เฮ้ยอันนี้เริ่มจะแรงขึ้นแล้วผมสังเกตได้ว่ามันเริ่มจะแรงขึ้นนะครับนะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นปานอัศนีใช่ไหมดูเฮ้ยอันนี้ลดเยอะอยู่อัศนีลดเยอะอยู่นะแล้วก็ต่อมาอันนี้น่าจะเป็นของเสียงต่อไม่แน่ใจลองดูอันนี้น้อยครับเดี๋ยวแล้วก็ปานเพลินก็น้อยอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาเจอกับพระเอกของเราหน่อยไหมชิโนคามิคังละดูสิว่าแรงแค่ไหนโอ้โหก็มันก็แรงอยู่นะแต่ก็อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับนะก็โอเคมันก็ถือว่าพอใช้ได้แหละเนอะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะถือโอกาสนี้ลิวดาบด้วยในตัวไหมเดี๋ยวเราลองตบมันสักหนึ่งก็ดาบแต่ละอันผมว่ามันก็ดาเมจมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเนี่ยตามแต่ละบัฟต่างๆนะเฮ้ยไม่ได้ทามุซันแกจะมาจมน้ำตายไม่ได้แกต้องตายด้วยมือของฉันฮึบ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 แล้วก็ได้อื้อเรียบร้อยครับผมสุดยอดจริงๆเลยไหมจบโอเคนะครับนั่นก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว Minecraft Demon Slayer ในมือถือหรือว่าใน Minecraft PEเป็นยังไงกันบ้างครับผมแต่ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันเลยนะครับเหมือนก็คือจะเป็นมอดก็ประมาณนี้ศักยภาพอาจจะไม่ได้เท่า PC นะครับแต่ว่าผมว่าเฮ้ยก็ถือว่าทำได้ใกล้เคียงแล้วก็สามารถทดแทนกันได้ครับผมนะใครที่ไม่มี PC ก็สามารถโหลดเวอร์ชันที่เป็นแอดดอนนี้เนี่ยไปลองเล่นกันก่อนก็ได้นะครับผมได้ทิ้งลิงก์โหลดไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับส่วนวิธีการลงเนี่ยก็จะลงเป็นแอดดอนเหมือนกับ Minecraft PE ปกติเลยนะครับแล้วไปหาวิธีการลงได้ใน YouTube เลยนะครับผมก็โอเคสวัสดีผมกับเกมเมอร์ซีขอตัวลาไปก่อนแล้วก็โอเคไว้เจอกันใหม่พันหน้าสวัสดีครับผมบายจ้า